พระเจ้าอีสานวรมัมโอรสของพระเจ้ามาเห็นทรวรมัมซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่อีสานไปเป็นกษัตริย์ในกัมพูชาสวัสดีครับผมกำลังเตรียมโพสต์คลิปปราสาทในกลุ่มปราสาทโตหรือกลุ่มสี่ในอีสานปุระที่ส่งโปไพรกก็มีเรื่องต้องนำเรื่องนี้มาเสนอเป็นการขัดจังหวัดเสียก่อนเพื่อแนะนำว่าต้องเล่าเรื่องการตั้งเมืองอีสานปุระโดยพระเจ้าอีสานวรมัมให้ชัดเจน เดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดว่าย้ายเมืองมาจากวยาธปุระเมืองหลวงเดิมคำว่าอีสานปุระคือดินแดนภาคอีสานของสยามก่อนที่จะเลื่อนลงไปที่สมบูรณ์ไผรโครกอีสานปุระไม่ได้เริ่มเกิดขึ้นที่สมบูรณ์ไผรโครกนะครับคำว่าเจรัดหรือเจอรัดเกิดก่อนคำว่าสมบูรณ์ไผรโครกคำนี้มาจากเจอเลอหมายถึงชั้นบนหรือข้างบน หมายถึงดินแดนข้างบนคือดินแดนภาคอีสานของสยามก่อนที่จะกลายเป็นเจละบกหรือเจลโคกและเจลน้ำในเวลาต่อมาดินแดนกัมพูชาแต่โบราณเป็นน้ำเสียส่วนใหญ่จึงมีแต่คำว่าท่าน้ำหรือกำปงมากมายผมขอเล่าถึงพระเจ้าจิตรเสนบิดาของพระเจ้าอีสานบรมมัสักเล็กน้อยครับข้อความในจารึกของพระเจ้าจิตรเสนทุกหลักล้วนบันทึกด้วยอักษรปลวันต ภาษาสันสกฤตไม่พบว่ามีภาษาท้องถิ่นเข้าไปปะปนเลยเนื้อหาในจารึกแต่ละหลักก็เกือบจะเหมือนกันคือกล่าวถึงพระราชประสงค์ที่พระเจ้าจิตรเสินโปรดให้สร้างจารึกขึ้นไว้ตอนต้นข้อความในจารึกจะกล่าวถึงพระราชประวัติของพระเจ้าจิตรเสนความว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดทรงพระนามว่าพระเจ้าจิตรเสนเป็นพระโอรสของพระเจ้าศรีวิระวรมัมเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าศรีสารวัตรเมร และแม้โดยศักดิ์จะเป็นพระนุชาของพระเจ้าสีพวะวรมัมแต่ทรงเป็นพระเชษฐาเพราะมีพระชนมายุคมากกว่าพระองค์มีนามปรากฏในด้านคุณธรรมแต่ยังทรงพระเยาว์พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นได้รับพระนามอันเกิดจากการอภิเสกว่าพระเจ้าสีมเห็นทรวรมัมเมื่อพระเจ้าอีสานวรมัมขึ้นครองราชจึงได้ตั้งเมืองหลวงชื่ออีสานปุระผนวกเอาดินแดงที่บิดาของพระองค์เคยขยายอาณาเขตไว้ ได้แก่ตอนใต้ของอีสานในประเทศสยามมาตั้งชื่อเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ผมจะเล่าต่อจากตอนที่แล้วครับท้ดก่อนหน้านี้เล่าให้ฟังเรื่องปราสาทยายปวนเป็นปราสาทในกลุ่มเอสของปราสาทสมบรไพรกวันนี้จะเล่าเรื่องกลุ่มปราสาทตรงกลางอยู่ในกลุ่มสีที่เรียกว่าปราสาทโตแต่เดิมจะเรียกชื่อปราสาทอะไรก็ไม่มีผู้ใดทราบปราสาทมีรูปสลักสิงโตปัจจุบันจึงเรียกว่าปราสาทโต กุนี้มี43ปราสาทแต่วันนี้มีเพียงปราสาทเดียวที่ยังคงสภาพที่สามารถเข้าชมได้ปราสาทสร้างอยู่สองระยะโดยกษัตริย์สองพระองค์คือพระเจ้าอีสานวรมัมที่หนึ่งและพระเจ้าชัยวรมัมที่สองซึ่งเป็นผู้สร้างเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อคริสตศักราช802ภายในปราสาทประกอบด้วยสิบลึงและโยนีประตูทางเข้ามีเพียงด้านเดียวและมีประตูหลอกอีกสาปร,ระตูหน้าบัน ประกอบด้วยศิลปะแบบกำพงทัศและไพรกระเมงซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือและทิศใต้กลุ่มปราสาทตอนกลางหรือกลุ่มปราสาทโตตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแนวกำแพงล้อมรอบสองชั้นกำแพงด้านนอกมีความยาว200เมตรแต่ส่วนใหญ่พังทลายลงมากำแพงด้านในมีความยาว150เมตรอยู่ในสภาพสุดโทมเช่นเดียวกันสาเหตุที่ปราสาทในกลุ่มปราสาทสิงโตรวมทั้งปราสาทอื่น ในเขตสงโบรายกุกพังทลายมาจากสาปัจจัยคือปัจจัยแรกทางธรรมชาติเช่นพายุลมฝนและต้นไม้ขึ้นปกคลุมปัจจัยที่สองจากมนุษย์การขุดค้นหาสมบัตินำไปขายและปัจจัยที่สาจากสงครามในปีพุทธศักราช2513ัลุมกรุปราสาทในเมืองสงโบรายกุกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าอิสานบรมังคที่หนึ่ง ในคริสต์ศักราช616ถ635พระองค์ทรงสถาปนามืองหลวงขึ้นที่อีสานปุรัตสิงโตสองตัวนี้มีรูปร่างแตกต่างจากสิงโตที่อยู่ในปราสาทกัมพูชาสิงโตมีขนแผงคอม้วนเป็นเกลียวจึงดูมีอำนาจหมายความว่าพระเจ้าชัยวรมังที่สองต้องการแสดงอำนาจของพระองค์ในเวลาที่ทรงมีพระประสงค์ที่จะปลดปล่อยประชาชนและดินแดนจากการปกครองของศิศวิชัย ต้องการคืนความสงบสุขให้กับประเทศชาติปราสาทสิงโตมีความสูง20เมตรมีบันไดเจ็ดขั้นแยกกันสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระศิวะและมีฐานรูปกรีดกุหลาบโดยทั่วไปแล้วปราสาทส่วนใหญ่ในเขตสมบไพรกุจะมีพื้นเป็นบันไดเป็นรูปกรีดบัวและมีบันไดสามขั้นแต่เพราะประาสาทแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับศาสนาฮินดูตามความเชื่อของกษัตริย์ผู้เสด็จมาในครั้งนี้ จึงต้องล้างเท้าล้างบาปก่อนจึงจะขึ้นไปทําพิธีได้ในขณะที่คนอื่นๆไม่สามารถขึ้นปราสาทผ่านเข้าประตูนี้เข้าไปได้ผู้มาร่วมพิธีต้องอยู่ภายนอกปราสาทเท่านั้นเนื่องจากเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยอังกอร์จึงมีการผสมผสานร,ระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์เสาค้ำยันปราสาททําขึ้นใหม่จากซีเมนต์สร้างโดย ankor conservation sambo p r a k o k และชุมชนท้องถิ่นในปี1995ปราสาทโตเป็นหนึ่งในปราสาทหลายร้อยแห่งในกลุ่มปราสาทสมโบไพรกุกตั้งอยู่ในหมู่บ้านซัมโบห่างจากตัวเขตกำปงทม25กิโลเมตรมีพื้นที่3เฮกตาร์ประตูหลักแกสลักเป็นรูปใบไม้ซึ่งสะท้อนถึงสไตล์กูเลนในครึ่งแรกของคริสตวรรษที่9ลักษณะเด่นของรูปสลักสิงโตที่ทั้งสองข้างของบันไดนั้น คล้ายคลึงกับรูปสลักสิงโตบนเขาพนมกุเลนผมนำภาพสลักสิงโตที่อยู่บนพนมกุเลนมาให้ดูพร้อมนี้ด้วยครับรูปสลักสิงโตที่เห็นในปราสาทนี้มีรูปร่างต่ำและมีผมหยิกเป็นเกลียวแปลกไปจากสิงโตในปราสาทต่างๆคลิปต่อไปผมจะพาไปดูปราสาทในกลุ่มเอ็นเรียกว่ากลุ่มปราสาทสมโบ์ที่มีจำนวนปราสาทมากกว่าปราสาทกลุ่มอื่นๆวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ